ุกวันพบกับรายการของช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยบทความของคุณผักกาดหอมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่26กรกฎาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทักษิณจะกลับมายังเถียงกันไม่จบระหว่างการรัฐประหารกับรัฐบาลคอร์รัปชันอะไรคือตัวถ่วงการพัฒนาประเทศกันแน่เรื่องของเรื่องคือเมื่อวาน25กรกฎาคมโอ๊คผ่านทองแท้โพสต์เฟซบุ๊กถึงพ่อแม้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดครบรอบ73ปีของคุณพ่อครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆคุณพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่อายุ51ปีดำรงตำแหน่งอยู่แค่5ปีก็โดนรัฐประหารในปี2549ซึ่งผลพวงจากการรัฐประหารคราวนั้นทำให้ประเทศไทยติดหล่มการเมืองประเทศเราล้าหลังเพื่อนบ้านและความเหลื่อมล้ำของคนไทยทางออกไปจนช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูงที่สุดในโลกวันเกิดปีนี้ลูกๆทำของขวัญมาเซอร์ไพรส์เป็นคลิปวิดีโอที่พวกเราตั้งใจทำขึ้นมาให้คุณพ่อตอนเปิดดูพร้อมกันทั้งลูกๆหลานๆดังที่เห็นกันในคลิปนี้บรรยากาศก็จะตื่นเต้นชุลมุนกันนิดหน่อยทักษิณเป็นแบบไหนผ่านทองแท้ก็เป็นแบบนั้นก็ถูกของโอ๊คครับรัฐประหารทำให้การพัฒนาประเทศสะดุดเพราะรัฐประหารคือศัตรูตัวฉกาจของโลกเสรีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประเทศไหนรัฐประหารกันบ่อยๆก็มักย่ำอยู่กับที่แต่นั่นมันในตำราครับอเมริกาหัวโจกโลกเสรีหนุนรัฐประหารในอียิปต์เมื่อปี2556บารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นเลี่ยงที่จะใช้คำว่ารัฐประหารทั้งที่โดยทฤษฎีแล้วมันคือการที่กองทัพอียิปต์ยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกันแต่อเมริกาเรียกว่ารัฐประหารรัฐประหาร2มาตรฐานเกิดจากผลประโยชน์ของอเมริกาโดยตรงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลอเมริกันมีสัมพันธ์อันดีกับกองทัพอียิปต์มาตลอดมีการจัดสรรงบประมาณที่เรียกว่า Orange Mandatory Financing ปีละ 1.3 พันล้านดอลลาร์ให้แก่กองทัพอียิปต์ทำมาเป็นเวลาเกือบ3ทศวรรษแล้วแล้วอียิปต์คือประเทศยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐที่จะเพ่งมองไปตะวันออกกลางฉะนั้นหากโอบามาประกาศว่าเป็นการรัฐประหารการช่วยเหลือดังกล่าวจะหยุดชะงักทันทีเนื่องจากกฎหมายสหรัฐห้ามรัฐบาลจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารโดยทหารในมุมของอเมริกาหากกองทัพอียิปต์มีศักยภาพลดลงก็คือการสูญเสียความสามารถทางทหารในยุทธศาสตร์ที่สำคัญอเมริกาจึงมองว่าไม่ใช่การรัฐประหารแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนโค่นล้มรัฐบาลโมฮัมเหม็ดมอซีต่างหากทำไมอเมริกาไม่ปลื้มรัฐบาลมอซีเพราะรัฐบาลมอซีที่มาจากการเลือกตั้งสนับสนุนโดยกลุ่มพราดอนภาพมุสลิมทำให้เกิดความกังวลว่ารัฐบาลมอซีจะพาอียิปต์ไปสู่รัฐอิสลามสุดโต่งจึงเกิดรัฐประหาร2มาตรฐานขึ้นมาไทยก็มีปัญหาของเราเองครับรัฐประหารเกือบทุกครั้งมักจะอ้างสาเหตุหลักจากคอร์รัปชันเมื่อมีรัฐบาลคอร์รัปชันกองทัพเข้าแทรกแซงแก้ปัญหาด้วยการทำรัฐประหารก็อยู่ที่จะยอมรับความจริงกันหรือไม่ครับว่ารัฐบาลทักษิณรวมทั้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันจริงในข้อเท็จจริงรัฐบาลไทยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนถึงรัฐบาลปัจจุบันไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่ปลอดจากการคอร์รัปชันบางรัฐบาลมีน้อยหน่อยแต่บางรัฐบาลถึงขนาดต้องใช้คำว่าทุจริตเชิงนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตเชิงนโยบายเกิดขึ้นชัดเจนในรัฐบาลทักษิณร่วม20ปีมานี้การคอร์รัปชันเชิงนโยบายซึ่งเกิดจากน้ำมือของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐยากต่อการป้องกันและยากที่ประชาชนจะรู้เท่าทันขณะที่ผลกระทบได้สร้างความเสียหายร้ายแรง
ให้แก่ประเทศทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมและการเมืองลุกลามกลายเป็นวิกฤตซ้ำซากมาจนถึงปัจจุบันคดีคอร์รัปชันเชิงนโยบายยุคแรกๆคือบุฟเฟ่คาบิเนตของพลเอกชาติชายชุนหวันแต่ยังรุนแรงสู้ยุคระบอบทักษิณไม่ได้คดีทุจริตจำนำข้าวที่ต้องยกตัวอย่างขึ้นมาบ่อยๆก็เพราะผลของคดีเป็นที่ประจักษ์ว่ามีหลักฐานแสดงถึงการคอร์รัปชันจริงจนคนโกงต้องติดคุกด้วยความที่การคอร์รัปชันเชิงนโยบายเป็นกระบวนการทุจริตที่นำอำนาจตามกฎหมายในการกำหนดนโยบายของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีผลต่อการใช้หรือจัดสรรทรัพยากรของรัฐการค้าการลงทุนมีเจตนาแอบแฝงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ที่ครองอำนาจหรืออิทธิพลในรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐมักทำให้ประชาชนตามไม่ทันขณะเดียวกันนักการเมืองมักอ้างว่านี่คือส่วนหนึ่งของนโยบายในการบริหารประเทศที่ทุกคนต่างได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทุกคนทั้งที่จริงมันคือการโกงไม่เป็นไรขอให้แบ่งกันครบรอบ73ปีทักษิณจึงต้องมองย้อนกลับไปว่ากว่า20ปีมานี้ประเทศไทยมีปัญหาการหยุดชะงักเพราะอะไรแน่นอนครับการรัฐประหารเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแต่คอร์รัปชันคือปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลขี้โกงไม่เคยออกมาพูดว่ามันเป็นปัญหาจนถึงวันนี้ทักษิณยิ่งลักษณ์ไม่เคยขอโทษประชาชนเรื่องการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของตนเองแต่กลับพยายามโทษว่าเพราะการรัฐประหารทำให้ประเทศล้าหลังครับช่วงนี้มีข่าวแปลกๆ 2-3 วันก่อนทักษิณบอกกับสมุนอีกแล้วว่าจะกลับไทยปีหน้าแน่นอนแผ่นเสียงตกร่องพรุ่งนี้ก็กลับมาได้ไม่มีใครห้ามแต่ดูเหมือนว่าทักษิณพยายามใช้ประโยชน์จากการกลับไทยของตัวเองตรวจสอบความนิยมของพรรคเพื่อไทยมากกว่าจะกลับมาจริงๆเช็คดูว่าครอบครัวเพื่อไทยสามารถแลนสไลด์ทั่วประเทศได้หรือไม่แต่มันก็เป็นดาบสองคมไม่ใช่ครั้งแรกที่ทักษิณบอกกับมวลชนว่าจะกลับมาบอกตั้งแต่เสื้อแดงชุมนุมปี2553จะมาถือธงเดินนำหน้าสุดท้ายคนเสื้อแดงติดคุกส่วนทักษิณยังใช้ชีวิตในคฤหาสน์หรูต่างประเทศเหมือนเดิมมาวันนี้เอาอีกสงสารแต่อุ้งอิงครับอาจมีสภาพไม่ต่างจากอาปูต้องหนีไปต่างประเทศอีกคนเพราะต้องรับงานพาพ่อกลับบ้านแบบเท่ๆยังมีคดีคาสารอีกหลายคดีครับกลับมาวันนี้สถานที่แรกที่ต้องไปนอนคือคุกปีหน้าทักษิณอายุ74ยังพอไหวกับการใช้ชีวิตในคุกกลับมาเถอะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ